ธรรมสวัสดีค่ะเวลา7 นาฬิกาโดยประมาณอย่างนี้นะคะคุณแม่จะทำงานที่คุณแม่มีสัจจะกับชีวิตว่าเราจะใช้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นเหมือนคำสอนที่เรารู้ว่าถ้าเราเดินไปตามคำสอนนี้เราจะไม่หลงทางเป็นอะไรที่เรารู้แล้วไม่หลงจริงๆนะคะเช้าวันนี้จึงได้มีโอกาสได้นั่งฟังการสาธยายมนต์ในการทำงานของคณะพุทธสาวิกาในเสถียรหนึ่งซึ่งวันนี้เขาใช้สถานีอยู่ที่เสถียรหนึ่งนะคะพ่อคุณแม่กลับมาในกรุงเทพมหานครช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครอยากพบกันก็มาที่เสถียรธรรมสถานถนนรามอินทราเป็นอะไรที่พวกเรายินดีอยู่แล้วนะคะที่จะรับใช้และโอกาสแห่งการรับใช้ที่ดีที่สุดคือการรับใช้พระธรรมการรับใช้พระธรรมเป็นการลดอัตตาที่ดีมากค่ะลดอัตตาตัวตนของเราให้เป็นคนที่ใจกว้างๆนะคะมองความแตกต่างอย่างเคารพแล้วก็หาวิธีการด้วยปัญญาของเราที่จะทำงานอย่างแตกต่างแต่ไม่แตกแยกไม่ทะเลาะไม่เอาชนะแต่เห็นถึงความเป็นอิสระจากทุกข์เป็นเป้าหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จึงเป็นทั้งคำสอนที่ชี้ชวนวิงวอนเธอจงมาดูเธอจงมาดูและขนาบเวลาที่เราหลงทางไปบ้างก็ถูกตบขนาบให้เข้ามาไม่ใช่ถูกตบหน้านะคะตบใจเลยล่ะค่ะตบใจของเราให้รู้จักเจ็บเพื่อจะได้จำว่าอย่าทำอีกคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสัจจะในชีวิตที่เหลือจะเหลือกี่วันถ้าทำได้ก็ทำไปทุกวันนะคะเราจะไม่อยู่กับความระโมบความโกรธความอยุติธรรมความเสแสร้งนะคะเพราะมันทำให้เราอยู่อย่างตายทั้งเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้เราอยู่อย่างตายทั้งเป็นเนี่ยคงต้องลือกันแล้วล่ะไม่งั้นคุณก็จะเอาคุณจะเอาออกไปจากความเป็นอิสระคุณถ้าคุณไม่อยู่ในสิ่งที่มันจะพาคุณไปสู่อิสระเนี่ยคุณก็หลงทางในภาษาของคุณแม่ก็คือทำอย่างไรให้เรารู้ในขณะที่เราอาจจะหลงไปบ้างรู้ว่าหลงประเด็นสำคัญคือต้องรู้ว่าหลงเราต้องนำสติปัญญาเราได้อย่าให้ความสำคัญกับพวกมากลากไปแต่ลากไปหลงนะถ้าพวกมากลากไปหลงมันก็หลงมากน่าสงสารและเป็นอันตรายต่อคนที่เดินไปด้วยมันเหมือนตาบอดนะเดินไปก็ไม่รู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงผู้นำก็ไม่ชัดเจนนะคะแล้วผู้ตามเองก็ไม่ชัดเจนก็หลงพาหลงมันจะรอดได้ยังไงก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตที่ลุกขึ้นมาในทุกๆเช้ารู้ว่ารอดเพราะเรามีสัมมาทิฏฐินำทางเราได้และเพราะการมีสัมมาทิฏฐิมันจึงทำให้เรามีสัมมามรรคสัมมามรรคคือทั้งหมดของการไปถึงที่สุดแห่งอิสรภาพหรือว่าเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะคะก็มีปัญญามีศีลแล้วก็มีสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบริหารกรรมเราก็ต้องบริหารกรรมโดยบริหารเนี่ยแหละค่ะชีวิตของเราให้มีปัญญาเราเรียกว่าบริหารกรรมบริหารชีวิตของเราให้มีศีลนะคะมีปัญญามีศีลมีสมาธิเมื่อเราบริหารกรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติก็คือกฎแห่งการบริหารกรรมนี่เองฟังใหม่นะคะถ้าเราเป็นคนที่มั่นคงและเป้าหมายชัดเจนเราจะฝึกรู้แม้แต่เวลาที่หลงกลับไปที่ลมหายใจเดียว1ลมหายใจรู้แล้วว่ากำลังอยู่กับอารมณ์ก็ให้รู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ก็รอดอย่างนี้เรียกว่ารู้ทันอารมณ์ก็รอดพอเราบริหารกฎแห่งกรรมของเราโดยการบริหารกรรมของเราในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้อยู่ในการ
ดำเนินด้วยมีปัญญาศีลสมาธิด้วยความไม่ประมาทขาดสติคุณก็จะเริ่มมีรายละเอียดของการทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะคือเวลาเราต้องการ how to ต้องการทำของอะไรที่มันยากให้ง่ายเราต้องทำบ่อยๆจนสิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยมันไม่มีการเสกของยากให้ง่ายแต่มันการทำบ่อยๆซ้ำๆแล้วสดมันจะทำให้ไม่มีอะไรยากเลยในโลกใบนี้มันทำได้ทุกอย่างเลยไม่ยากคุณมัวแต่อยากไปหาของยากแบบวิธีง่ายๆทำวิธีง่ายๆคุณแม่ว่าก็ได้แต่ว่าไม่ยั่งยืนเพราะคุณขี้เกียจคุณยังไม่ได้ละความระโมบละความขี้เกียจเอออวยสับเพร่ามักง่ายคนที่อยากได้อะไรง่ายๆมักจะเป็นคนสับเพร่าแต่ถ้าคนที่ต่อสู้มาเหน็ดเหนื่อยมาเราได้เห็นความสุขความทุกข์มาเยอะแล้วเราจะเข็ดแล้วเวลาที่เราเข็ดเนี่ยเราไม่ขี้ขลาดคนที่เข็ดแบบไม่สู้ขี้ขลาดคนนี้เป็นคนขี้ขลาดอยู่แล้วคือคุณขี้ขลาดแล้วอ่ะคุณไม่สู้แล้วอ่ะแต่คนที่เขาสู้มามากแล้วจนเขารู้อาจใจจับแล้วร้อนอะไรจับแล้วไม่ร้อนเขาชำนาญแล้วนั่นหมายความว่าเขาเป็นนักสู้ที่เขามีศรัทธาต่อการทำของยากอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มันทำแล้วยิ่งสดยิ่งทำยิ่งสดเจอของยากเนี่ยยิ้มได้เลยว่าอะไรที่ยากมันต้องเราแล้วล่ะที่จะต้องมาขัดเกลาอะไรที่ยากแล้วมัวแต่กลัวขี้ขลาดหดตัวอันนี้ก็ของยากก็ยากแต่ถ้าเผื่อคนที่ทำแล้วรู้สึกประมาณรู้จักการใช้ชีวิตอย่างบริหารพฤติกรรมของตัวเองที่จะทำสิ่งที่มันดูเหมือนเฮ้ยเขาทำกันไม่ได้หรอกแต่ไอ้คนเนี้ยมันทำอยู่บ่อยๆทำทุกวันทุกวันทุกวันทำทุกลมหายใจหายใจอย่างมีสติเนี่ยคนเหล่านี้ค่ะจะทำของยากให้ง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มต้นนะคะว่าเราลองดูว่าทำไมคุณแม่ถึงพยายามที่จะทำงานโดยวิธีการคือนำขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาเป็นตอนเช้าเลยก็จะมีขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุนะคะได้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วเราก็มาดูลำดับของการทำงานเราก็จะเห็นชัดท่านก็จะดึงออกมาอันนี้ไม่มีคำอธิบายอะไรแทรกแซงในขณะที่รวบรวมเลยนะคะแต่เป็นการทำให้เห็นว่าพ่อเนี่ยขนาบเราและชี้ชวนวิงวอนเราดีมากเลยคำว่าดีมากก็คือเป็นเหมือนสอนตรงอ่ะท่านอาจารย์พุทธทาสผู้รวบรวมนะคะอันนี้เราต้องให้เครดิตผู้รวบรวมหรือผู้ที่คิดทำเลยเราจะไม่ขโมยเครดิตอันนี้เลยนะคะเป็นใจความที่ท่านอาจารย์คือผู้รวบรวมเนี่ยได้แสดงว่าเป็นคำชี้ขุมทรัพย์ที่ตรัสเองคือพระพุทธเจ้าตรัสเองจากพระโอษฐ์ไม่มีคำเรียบเรียงของผู้แต่งคระปนเพราะเป็นที่รวบรวมเฉพาะพระพุทธภาษิตที่ตรัสขนาบและชี้ชวนไว้ด้วยพระองค์เองคือมันมีเหตุน่ะมันมีเหตุที่พ่อต้องสอนทั้งขนาบคือดุแล้วก็ชี้ชวนวิงวอนว่ามาฟังนะคะด้วยพระองค์เองจากพระไตรปิฎกล้วนๆนะคะเลือกเก็บเอามา100กองให้เป็นหมวดหมู่ติดต่อกันตามลำดับอันนี้วิเศษมากเป็นหมวดหมู่ตามลำดับเพื่อสะดวกแก่การศึกษาของผู้ขุดค้นขุมทรัพย์เพื่อเป็นกำลังใจของผู้เหน็ดเหนื่อยในการขุดค้นขุมทรัพย์และเพื่อเป็นเครื่องกลับตัวของผู้ที่ขุดค้นขุมทรัพย์อยู่ในวิธีที่นอกทางเป็นส่วนพิเศษโอ้อันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยพระองค์ทำให้เราเห็นว่าพระองค์สอนแล้วกล้าเตือนแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสเอามาจัดหมวดหมู่อีกด้วยจัดลำดับเพื่อสะดวกแก่พวกเราไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อเอาเราไปอวดอ้างว่าเราดีเราเก่งเราพิเศษกว่าคนอื่นไม่ใช่แต่เพื่อการศึกษาที่มันสะดวกต่อการขุดค้นขุมทรัพย์และเป็นกำลังใจของผู้ที่เหน็ดเหนื่อยในการขุดค้นบางทีเราก็เหนื่อยนะเราก็ไม่รู้จะเอาพระธรรมคำสั่งสอนตรงไหนมาใช้กับตรงไหนเพราะฉะนั้นจัดหมวดให้เลยและเพื่อเป็นเครื่องกลับตัว
จรกับใจนะคะไม่ได้เอาสิ่งนี้มามีมานะถือตัวเลยเอามากำลาบเป็นเครื่องกับตัวของผู้ที่ค้นพบหรือผู้ที่กำลังขุดค้นน่ะเราพบว่าเรากำลังไม่ดีอ่ะเราอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เลยเหมือนพระองค์สอนเราเหมือนพ่อด่าเราล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าก้มหัวไปให้พ่อด่าเลยเพื่อเป็นเครื่องกลับตัวของผู้ที่ขุดค้นขุมทรัพย์อยู่ในวิธีที่นอกทางคืออีพวกนอกทางอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันไม่ต้องไปพูดให้มันเจ็บช้ำอะไรที่นอกทางอะไรที่มันไม่เป็นปัญญาศีลสมาธิคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะเป็นที่กลับตัวกลับใจของเราอันนี้ก็คือการนำสิ่งนี้มาอ่านในช่วงธรรมะสวัสดีไลฟ์ที่พบกับคุณแม่ในทุกวันถ้าคุณแม่ทำได้ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนะคะก็พยายามเพราะมันทำงานง่ายมากแค่กล้องหนึ่งตัวกับคุณแม่หนึ่งคนก็ทำงานได้แล้วนี่ถ้าคนทางบ้านอยากจะซักถามอะไรก็ส่งเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวก็จะหาคนอ่านคำถามแต่วันนี้อยากอธิบายเพราะฉะนั้นคณะแม่ชีที่จะนำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดนะคะที่จะนำใครก็อ่านขุมทรัพย์ได้แต่ต้องรู้ว่าวิธีการทำงานสื่อของเราเนี่ยเราพยายามทำตามที่ท่านอาจารย์คัดหมวดหมู่เพื่อเหมาะสมกับคนในขณะนั้นและขนาบคนที่กำลังนอกลู่นอกทางเช่นถ้าคณะแม่ชีกำลังนอกลู่นอกทางอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มันต้องมีหิริและโอตตัปปะละเพราะเราเป็นธิดาของพระองค์เราไม่ได้ไปอ่านหรือไปฟังอะไรที่เลื่อยเจื้อยชวนตีชวนทะเลาะแต่เรากำลังอ่านสิ่งที่มันจะกลับตัวกลับใจของเราเองที่นอกลู่นอกทางมันสะดวกต่อการเดินทางมันสะดวกแต่การมีแผนที่นะคะมีไกด์ไลน์ที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเป้าหมายเป็นทีมเวิร์คเพราะสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยทีมของคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานนะแต่พวกเราทุกคนที่ดูอยู่แล้วเราจะขยี้สิ่งนี้ตามสภาพแห่งความเป็นจริงนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักบวชแต่เราก็ต้องมีตัวเองเป็นผู้นำทางนะคะเมื่ออ่านอย่างนี้เสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาดูต่อว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องบทอะไรอ่ะเป็นบทที่เท่าไหร่ที่ขั้นก็ไม่มีเอาละมีคำชี้ชวนวิงวอนนะคะบทนี้จะเป็นบทที่ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่ผู้หลับนะฟังให้ดีก่อนเราจะติดว่าเฮ้ยเสียผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้หลับมาควรเสียเราควรจะเป็นผู้ตื่นผู้หลักก็คือหลักอันมั่นคงมันจึงเป็นผู้นำคนอื่นได้ในบทนี้นะคะก็จะมีให้เห็นเลยว่าด้วยหมวดที่18มาดูนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย14เรื่องเห็นไหมคะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่18ว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่14เรื่องเรื่องที่1คือรอดได้เพราะผู้นำเอาละวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการรอดได้เพราะมีผู้นำเพราะพรุ่งนี้จะบวชแล้วพวกนี้อุปัชฌายะที่ถูกต้องตามธรรมวันต่อไปอาจารย์ที่ถูกต้องตามธรรมเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าและสอดคล้องนะคะพรุ่งนี้จะเป็นตอนนี้ก็คณะผู้ที่เตรียมบวช12ชีวิตก็มาฝึกแล้วค่ะทำไมอุปัชฌายะที่ถูกต้องตามธรรมเป็นยังไงก็ติดตามในวันต่อไปนะคะวันนี้เราเริ่มเข้ามาเลยมีคนดูสักเท่าไหร่จ๊ะ210เอาละวันนี้มีตัวอย่างที่พระองค์เนี่ยใช้เป็นเหมือนคำยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยได้ดีมากเลยแต่คุณแม่จะขออ่านบทนี้ก่อนนะคะผู้ชี้ชวนวิงวอนเป็นบทที่ไม่ใช่เป็นบทเป็นคำนำในการอ่านทั้งหมดของทุกๆวันแต่วันนี้จะอ่านผู้ชี้เชียววิงวอนให้พวกเราฟังภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย
นั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราอย่าเป็นผู้ร้อนอกร้อนใจภายหลังนะคะเราชี้ชวนวิงวอนเอ็นดูกิจอันใดที่เอ็นดูได้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูพระองค์ได้ทำแล้วแก่พวกเราแล้วก็ชี้ว่าไปหานั่นโคนไม้ในโบราณก็ไม่มีตึกไม่มีห้องนะคะแต่บอกว่านั่นเรือนว่างเพราะฉะนั้นคุณไปที่ไหนเรือนว่างว่างจากว่างจากความวุ่นวายนะคะนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพียรไม่ใช่เพียรไม่ใช่เพียรงกเพียรแย่งชิงแต่เพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังนี่เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของพระองค์คราวนี้พระองค์สอนเรื่องรอดได้เพราะผู้นำเป็นบวชที่1ใน14นะคะดังนั้นถ้าเราจะสร้างวัดอ่ะมาจากวันนี้นับกันไปเลยทีเดียวเรามาสร้างวัดสร้างชุมชนคนโสดาบันนะคะพวกเราเนี่ยชุมชนเศรษฐีคือโสดาบันคือผู้ที่มีทานศีลภาวนามีความเอ็นดูและเกื้อกูลที่จะทำงานยากให้ได้ไม่ใช่ทำงานยากให้ง่ายทำงานยากให้ได้คุณแม่คิดว่าการจับประเด็นการสอนของคุณแม่เนี่ยถ้าไม่มีใจจับไม่ถูกนะคนจับประเด็นมันต้องจับใจตัวเองอะถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฟังไม่รู้จักใจตัวเองก็ฟังคุณแม่ก็พูดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้จับใจตัวเองเพราะฉะนั้นขอร้องเลยว่าใครที่จะทำงานกับคุณแม่เนี่ยลองปรับใจตัวเองก่อนเผื่อมันจะง่ายขึ้นเพราะถ้ามันดื้อดึงเอาทิฐิที่เคยทำแล้วมาทำแล้วมาให้ผู้หลับผู้ใหญ่ต้องไปปรับตัวเองซึ่งก็ไม่ควรถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรมันเป็นความไม่ละอายเอ็นดูกันมาเยอะแล้วก็ยังดื้อด้านแบบชนิดที่เรียกว่าต้องไปให้เขาสอนแบบตามใจกิเลสอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันไม่เป็นคนที่เป็นศิษย์กตัญญูนะสิทธิกตัญญูคุณแม่เนี่ยน้อมศีรษะของคุณแม่เข้าไปเลยเราเป็นสิทธิตถาคตเรากตัญญูเราเป็นธิดาของพระองค์เราฉลาดที่จะทำสิ่งที่พระองค์สอนให้ปรากฏขึ้นเป็นการปรับพฤติกรรมของเราไม่ใช่ไปนั่งนินทาครูบาอาจารย์หรือว่าไปนั่งเพ่งเล็งว่าท่านทำอะไรหรือว่าเราเพ่งเล็งกันเองในระหว่างสังฆะคนนี้บวชเก่าทำอะไรบวชใหม่จะยังไงมันแตกแยกอ่ะมันมาบวชแล้วแตกแยกเพราะฉะนั้นการสร้างสังฆะเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีสัจจะในการที่จะสร้างหมู่คณะและต้องเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะไม่ใช่ไปบอกว่าต้องทำอย่างนี้ฉันถึงจะทำด้วยมันมีชั้นแล้วมันไม่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วล่ะลูกมันมีความอหังการมั่งมังการอยู่มันจะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ได้อย่างไรสังฆะมันมีไว้เพื่อการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นถูกเรามีสิ่งที่แบบมันง่ายต่อการเดินตามแล้วอะไม่ใช่แบบวิ่งไปไสยศาสตร์อะไรบ้าบอตามผิดอันนี้มันง่ายแล้วมันใช้คำสอนที่พ่อก็ชี้ชวนแล้ววิงวอนแล้วว่าเธอจงตื่นเถอะเธอได้ตื่นขึ้นแล้วหรือฉันเมื่อเราอยู่กับผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับไหนเนี่ยผู้นำที่ดีเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขานะคะแต่ผู้ตามที่ดีต้องอ่านแล้วไปด้วยกันเลยนะวันนี้นะคะรอดได้เพราะผู้นำเพราะคุณต้องตามดีด้วยลองดูนี่เลยค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตจุลโคปาลสูตรตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่ฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้เมือง
อุกาเวลาแคว้นวัดชีจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะสอนตามเมืองแล้วก็ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยจากสิ่งแวดล้อมอันนี้อยู่ที่แม่น้ำคงคาก็ยกเรื่องแม่น้ำคงคานะคะที่แคว้นวัดชีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคบาลชาวมคธเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดโอ้อันนี้มีปัญญาโดยกำเนิดนะคนมคธเนี่ยได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเมืองท้ายฤดูฝนตรวจตาดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฟากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทรรัตฟากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวโคบาลผู้นั้นได้ต้อนเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกเอาโคนำฝูงไปก่อนมันได้ว่ายตรัสตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีสวัสดีที่แปลว่าปลอดภัยนะคะโดยปลอดภัยต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคใช้งานมีกำลังและเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกลูกโคและโคที่สู้ผอมมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีเช่นกันเดี๋ยวลองฟังปัญญามากเอาพวกที่แข็งแรงถูกต้องไปก่อนเลยนะคะแล้วพวกเอาสู้ผอมและอ่อนแอตามมันก็จะตามไม่ผิดใช่ไหมคะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีแล้วลูกคออ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันแม้แต่เป็นลูกที่ออกนะพอแม่นำดีฝูงนำดีวันแรกก็รอดเลยนะคะข้อนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะเหตุไรเล่าอ่ะลองดูข้อนั้นเป็นเพราะโคบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิตจริงอย่างนั้นโคบาลชาวมคธเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตาดูฝั่งแม่น้ำคงคาตามฟากนี้แล้วจึงต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัตฟากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดเรื่องโลกนี้ฉลาดเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดในเรื่องวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดสำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานมีปัญญารู้จักฟังรู้จักคือรู้จักชาตินี้ชาติหน้าเข็ดแล้วเป็นผู้ที่เข็ดแล้วล่ะคนที่เข็ดก็จะรู้จักฟังนะคะ
ภิกษุทั้งหลายบรรดาเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงได้ว่ายตรัสตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหล่าภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์หมดกิจควรทำปรงภาระลงได้ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสัญโยชน์ในภพสิ้นจบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวอันนี้ยกตัวอย่างพระอรหันต์กับโคที่เป็นผู้นำที่มีความรอบรู้นะจ๊ะคราวนี้กลุ่มต่อไปลองดูเธออยู่กลุ่มไหนเธอลองจัดลำดับตัวเองว่าเธอเป็นกลุ่มที่เป็นแบบโคอุสภะหรือว่าเป็นโคพวกที่ใช้งานมีกำลังลองดูนะภิกษุทั้งหลายเหล่าโคพวกที่ใช้งานมีกำลังและพวกที่เพิ่งฝึกใช้งานโดยว่ายตรัสตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหล่าภิกษุอนาคามีผู้เกิดผุดขึ้นและปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นไม่จำต้องวกกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5ของภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีคือโดยสวัสดีคือไม่ถอยกลับละอย่างเดียวมุ่งไปเลยอันนี้คือกลุ่มอนาคามีพระองค์เปรียบเทียบกับกลุ่มของโคพวกที่ใช้งานมีกำลังหรือพวกที่เพิ่งฝึกพวกนี้จะไม่ย้อนกลับละละสังโยชน์5ได้แล้วต่อไปภิกษุทั้งหลายเหล่าโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหล่าภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะความสิ้นรอบแห่งสังโยชน์3และเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอันนี้คือสกทาคามีอีก3ครั้งนะคะทีนี้กลุ่มของพระโสดาบันดูนะคะภิกษุทั้งหลายเหล่าลูกโคและโคที่สู้ผอมอันนี้ประมาณลูกโคที่ผู้สู้ผอมยังมีกำลังน้อยนะคะก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหล่าภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตรัสฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีภายได้ในภายหลังไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่หลงทางแล้วอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่ก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแห่งแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหล่าภิกษุผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมคืออะไรดูนะคะผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมาร
ตรงไปยังฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีได้ในภายหลังสุดอย่างเดียวกันผู้เล่นไปตามกระแสแห่งธรรมได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคด้วยอำนาจพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารทั้งหลายแต่พอได้บรรลุโสดาปัตติผลก็ได้ทิฏฐิปัตตังผู้เล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคด้วยอำนาจพิจารณาเห็นอนิจจังในสังขารทั้งหลายแต่พอได้บรรลุโสดาปัตติมรรคก็ได้สัทธาวิมุตติไปนี่เป็นสิ่งที่พระองค์พยายามชี้ชวนวิงวอนฝึกไปโน่นเรือนว่างนั่นที่ว่างไม่มีวุ่นวายหนอมุ่งตรงไปด้วยสัทธาเพื่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตั้งแต่ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์และทรงเปรียบคู่เปรียบเหมือนโคอ่ะโคเกิดวันแรกโครุ่นสาวรุ่นสาวนี่มันก็อาจจะดื้อดึงหน่อยนะคะแต่ว่าไม่หลงทางแล้วนะคะโคที่เพิ่งทำงานมีกำลังทำงานฝึกใหม่และโคที่แบบเป็นผู้นำแล้วฉะนั้นการเป็นผู้นำของโคตัวแรกที่เป็นพระอรหันต์สำคัญมากให้เราอยู่ในสังฆะที่เรามีเนี่ยค่ะมีโคทุกรุ่นเลยตั้งแต่พระอรหันต์แล้วก็ไล่ไปเลยเอาลงมาเอาแรกๆไล่ขึ้นแล้วกันนะตั้งแต่มนุษย์ที่พอจะประเสริฐได้บ้างแล้วเริ่มเข็ดแล้วรู้แล้วว่าอย่าหลงทางนานเลยเงินมันไม่ได้พาเราไปนิพพานแต่ความเป็นอริยทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นหนทางและเมื่อมีอริยทรัพย์มันก็ไปควบคุมทรัพย์ไปควบคุมposition ที่คุณเป็นน่ะคุณจะเป็นนักธุรกิจเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกไอ้อริยทรัพย์มันก็ทำให้คุณอยู่ในบทบาทสมมุติได้อย่างไม่หลงทางคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็ไม่งกนั่นเราจะทะเลาะ กันด้วยความหลงอารมณ์เราตายแล้วทั้งเป็นอย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นถ้ายังไม่มีผู้นำก็ต้องหาผู้นำที่ไม่พาเราหลงทางไม่พาเราไปเลอะเลือนไสยศาสตร์บ้าบ้าบอบอมันต้องว่าอยู่ในสังสารวัฏอีกนานแม่น้ำคงคาว่าเชี่ยวโคผู้นำที่แบบมีกำลังมากมีปัญญามากก็ว่ายตรงไปก็พาแม้กระทั่งลูกโคตัวเดียวให้รอดด้วยเราก็ต้องทำงานกันมากแต่ต้องไม่หนักอกหนักใจต้องทำงานกันอย่างมีสังฆะมีทีมหลายคนอาจจะคิดทำสื่อเพื่อความยิ่งใหญ่การติดตามเยอะแต่เราปรารถนาที่จะมีสื่อที่แสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นสื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นแม้แต่คนดูคนเดียวก็น่าชื่นชมนะเราก็จะเดินข้ามพ้นไปได้ด้วยสวัสดีนะคะวันนี้มีคำถามไหมนันทวันถามไม่มีเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนอ่านหรือเปล่าแต่ตอนนี้ฟังพระโอษฐ์ยังไม่ตกเลยกำลังฟังคุณยายสอนแสดงธรรมเกี่ยวกับก็แสดงว่าเราเป็นออร์แกนิกที่สนใจเรื่องนี้ถ้าการฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยมันตรงไปในหลักเกณฑ์ก็คือถ้าเรารักษาการสนทนาของเราในกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ให้เป็นอย่างนี้ได้เพราะมีทิฏฐิเสมอกันอย่างเงี้ยนะคะเราพยายามกันอยู่อะพูดกันจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นโคกลุ่มไหนเนาะแม้เกิดวันเดียวเข้ามาฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เริ่มเป็นมนุษย์ที่ตระหนักว่าเฮ้ยเราต้องเดินทางโดยสวัสดีหรือเข้าสู่กระแสโสดาบันศีล5บริสุทธิ์ละราคะโทสะโมหะตัดสังโยชน์3ได้นะถอดถอนสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเอ้ยมันน่าจะทำให้เราไปถึงฝั่งโน้นแล้วนะคะหรือพวกที่ก้าวเข้ามาสู่จากโสดาบันสกิทาคามีก็อีก3ครั้งนะคะละสังโยชน์
ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อนาคามีนะคะก็มาแล้วคือไม่วกกลับแล้วอ่ะโอ้อันนี้มันก็น่าชื่นชมนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเพราะคุณแม่ก็ไม่หลบขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตละเพราะคุณแม่รู้สึกว่าตัวคุณแม่เองก็ต้องนำพาตัวเองให้รอดไม่วกกลับเพราะฉะนั้นจะฟังคำสอนใดยิ่งไปกว่าคำสอนของพ่อเป็นไม่มีแต่เนื่องจากเราใช้สื่อด้วยเราอธิบายให้ง่ายสำหรับชาวบ้านที่เพิ่งฝึกใหม่ด้วยแล้วเราก็กำลังสร้างสังฆะของเราด้วยเพราะว่าสังฆะที่เราสร้างน่ะมันจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเพราะเราเป็นสังฆะธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความตั้งใจมั่นที่จะไปให้ถึงฟากฝั่งแห่งนิพพานนะด้วยความสวัสดีนะคะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยค่ะพวกที่เตรียมตัวบวชนันทวันลากกระเป๋ามาแล้วเข้าสู่การฝึกนะคะก็วันนี้ก็ได้รับแจ้งจากคณะทำงานว่ามีคนที่เข้ามาวันนี้เพื่อเตรียมตัวบวชในวันพรุ่งนี้ประมาณ12ค่ะ12คนแล้วก็พวกที่ยังอยู่ต่อไป1เดือน2เดือน3เดือน1พรรษาก็ยังเข้มข้นกันอยู่จากการแสดงศักยภาพของการเป็นผู้ที่จะละจะวางจะปลดจะปล่อยอัตตาตัวตนมันก็ยิ่งเบามันก็เหมือนเนี่ยมีผู้นำไปก่อนแล้วก็ชี้ชวนว่ามาดูเถิดมาดูเถิดคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูแล้วจากนั้นก็มีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางโลกนี้ไม่เคยว่างจากพระอรหันต์โลกนี้ไม่เคยว่างจากโสดาบันสกิทาคาอนาคาจึงไม่ว่างจากพระอรหันต์ด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองอย่าตกต่ำอย่าทำตัวต่ำต้อยอาภัพไม่มีผู้รู้กล่าวเราว่าอาภัพนะคะตอนนี้คุณแม่อาจจะต้องขออนุญาตจบเพราะคุณแม่จะต้องไปฟังผลที่ศิริราชหลายคนอยากรู้ว่าผลเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันดูนะคะคุณแม่ก็เมื่อวานก็เหนื่อยละมันก็ทั้งเรื่องคนเป็นคนตายเรื่องคนป่วยแต่วันนี้หมอนัดละเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วค่ะเพราะจะต้องเดินทางนะคะก็ขอบพระคุณมากที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้พระธรรมถ้าไม่มีคนดูเลยถามว่าคุณแม่จะแสดงไหมคุณแม่ก็ฟังเองอะแสดงธรรมฟังธรรมขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เราก็ประพฤติธรรมมา40พรรษาเราก็รู้แล้วว่าทางอื่นไม่สง่างามเท่ากับหนทางสายเอกและเป็นทางสายเดียวด้วยนะคะก็เลยขอให้ทุกท่านกลับไปฟังทวนซ้ำนะคะคือฟังตอนนี้เท่านี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนฟังซ้ำๆอยู่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสมาอยู่ในสังฆะเดียวกันนะคะสำหรับผู้หญิงที่สนใจบวชสมัครเข้ามาเลยค่ะเราบวชกันเดือนละ2ครั้งสัปดาห์นี่นะคะคือเสาที่2แล้วก็เสาที่4แล้วก็ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กันไปช่วยกันหาเรือนว่างโคนไม้ที่จะทำให้เราเข้าสู่ชุมชนคนโสดาบันนะคะที่นั่นคือชุมชนคนเศรษฐีโสดาบันเนี่ยเรียกว่าเศรษฐีแล้วนะคะไปสร้างชุมชนคนที่มีทานศีลภาวนาร่วมกันก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีร่วมกันวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ